สวัสดียามเช้าที่บ้านสวนลงติ่งครับเพื่อนๆแมลงตัวเล็กนะฮะกำลังมาตอมดอกโถนะครับลูกถุลูกโถนะเป็นผลไม้โบราณโบราณที่เมื่อก่อนเราเก็บกันกินริมทางเยอะนะครับตอนนี้ก็เริ่มหายากไปเรื่อยๆนะมีชื่อเรียกตามพื้นที่หลายแบบเลยนะครับภาคใต้ที่พัทลุงนี่ก็เรียกว่าลูกโถนะฮะดอกเขาก็จะสวยมากนะครับเป็นสีชมพูอย่างเงี้ยนะฮะลูกเขาก็กินได้นะ ตอน,นเด็กๆเนี่ยสนุกมากในการเดินเก็บนะครับตอนหลังๆนี่ก็หายากขึ้นก็เลยเอามาปลูกประดับสวนไว้ริมสนามหญ้านะครับเพราะว่าดอกก็สวยมากแล้วผลก็ยังทานได้ด้วยทรงพุ่มเขาก็สวยงามนะครับถ้าเพื่อนๆลองหามาปลูกดูนะครับเป็นทั้งไม้ประดับแล้วก็ทานผลได้ด้วยนะครับมีประโยชน์เยอะนะครับลองอ่านข้อมูลที่ผมใส่ไว้ในรายละเอียดได้เลยนะครับผมวันนี้ก็อยากจะถ่ายแบบเขาสั้นๆนะครับเพื่อเก็บไว้ดูกันนะครับเพื่อนๆ สำหรับลูกโถนะครับเนี่ยนะดอกสวยมากๆเลยเห็นไหมเป็นสีชมพูกีบบางๆหน้ากีบนะครับมแมลงก็มาตอมนะครับหาน้ำหวานดื่มนะเนี่ยแหละครับโอเคนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณนะครับเพื่อนสำหรับติ่ติดตามบ้านสวงติ่งนะครับสวัสดีครับ